สวัสดีพี่น้องแม่หน่อยสิพาไปเก็บบักแอปเปิลเอามาดองเปรี้ยวหวาน3รสแล้วก็สิมาเฮ็ดแช่อิ่มมาซั่นเฮ็ดก็บ่มันสิกินเองดอกเฮ็ดก็ให้แม่พิ่นกับแม่ปูหั่นล่ะกินแต่ของก็บ่ค่อยมักของซุ่มนี้ปานใดว่ามันหลายมันดกเสียดายของฮ้อนหลายพี่น้องนี่ขนาดลงมาบ่าย3แล้วเด้นี่อันยังเปิดรถให้ลมมันทอออกลมมันอ่ำมันอ่ำมันเข้าไปมันสิตายค่ะมันฮ้อนพ่อใหญ่ไปทิ้งขยะอยู่บ้านหลังหน่อยเราขยะเปียกก็ขยะร่วมไปทิ้งนี่ค่ะเงื่อนหลังเล็กน้อยสีขาวค่ะเดี๋ยวแล้วก็ยางโผล่มาอากาศฮ้อนว่ามันอยู่เมืองไทยเนาะเดือนหน้าสิไข่แน่บ่ผลไม้ป่าเขาเจ้าก็ว่ามันแห้งแห้งนี่สิพาไปเบิ่งแอปเปิ้ลอยู่เฮือนลูกชายพ่อใหญ่เด้อ5ร้อนพี่น้องมันบ่ฝนสักเทื่อมันแห้งมันแล้งมันบ่งามนี่อยู่หัวบ้านลูกชายพ่อใหญ่นี่แห้งได้โลนึงน่ะบ่ถือๆเด้อค่ะวิตามินน่ะเพียบเลยแต่เพิ่นบ่มาเก็บนะคะเมืองติล่ะค่ะนี่เห็นบ่คะเต็มเลยเพียบเลยแต่มันไม่สวยนะคะบอกไว้ก่อนว่ามันไม่ค่อยสวยมันแห้งมันบ่มีฝนฝนบ่มานี่มันบอกโอเคสักเท่าใดแม่หน่อยเว้าอาจสิเป็นแบบอื้อๆแน่เด้อในปากเพราะว่าแผลกำลังพองเต็มปากอยู่ย้อนความหอนในอะไรจ้ะเสียดายเนาะถ้ามันถือฝนคือสิคักแน่แสบเด้เสียงลมพี่น้องวืดวืดเดี๋ยวก็เจ้าเล่นน้ำนี่คุณฟังข้างคุณหนองน้ำทะเลสาบนะคะทะเลสาบน้ำจืดกิโลละแพงด้วยนี่ไม่ถูกนะเนี่ยทางขวานนุ่มโสดพี่น้องเออยางดีๆยางบ่ดีไม่แท่งเหรอเฮ้ยว่าเยอะดูอันริกบอลลีกายีสู้เล่นไงมอสยอบบ้าฮะแม่เกสเกรบว่าเฮ็ดยังเฮ็ดงานก็ว่ามันโมแมนดอกเจ้าแล้วนอนอยู่ในแดดมันมาเพื่อเฮ็ดงานไม่หน่อยได้ว่าหานะหานะก้าวใหม่หานะขยะร้ายคือยังเนี่ยคือว่าเฮ็ดนะนะมื้อนั้นมากินยังบ่สุกปานใดมื้อนี้งามแล้วแต่ว่าสิแซ่บบ่เดี๋ยวก่อนซิมอันนี้ก่อนแต่งใจวายเสร็จละผู้ทั้งคนหัวเยอะดูมันเฮ็ดแต่น้ำกระเริ่มเป็นไงกินสดจากสวนห้าร้อนดกดกตะวันอยู่สูงโคตรแล้วจะไปเบิ่งต้นนั้นต้นนี้ว่าพันธุ์แบบแสบเนาะ